ค่ะมาดูดวงชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนมิถุนายน67นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี้เรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะจะค่อนข้างอีลุงตุงนังมีปัญหาต้องแก้ไขในเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะคือเหมือนกับเรื่องปัญหาที่ต้องแก้ไขเนี่ยมันเหมือนสะสมมาค่อนข้างนานแล้วอะค่ะเดือนนี้ต้องมาสะสางต้องมาแก้ไขปัญหาในเรื่องงานค่อนข้างลำบากใจเหมือนกันนะคะแต่ก็คนเมถุนนะคะเก่งอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคพวกนี้ไปได้สบายๆนะคะต่อมาในเรื่องการเงินนะคะเรื่องเงินเดือนนี้ดูแล้วต้องเตือนเลยนะคะว่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินนะคะเงินจะไม่พอใช้จ่ายอะค่ะรายรับไม่พอรายจ่ายเดือนนี้จะมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินนะคะหรืออาจจะมีเรื่องถูกฟ้องได้นะคะเดือนนี้ให้ระวังเยอะเลยนะคะต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักโอ้ยความรักเดือนนี้ดีนะคะเรียกว่ามีความสุขนะคะเรียกว่าเอาอกเอาใจดูแลซึ่งกันและกันค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ท่านที่โสดอยู่นะคะอาจารย์ดูแล้วเดือนนี้ก็จะมีโอกาสดีๆนะคะที่มีคนดีๆเข้ามาคุยด้วยนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของการเหมือนกับอากาศนะคะที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ทําให้เราหายใจติดขัดนะคะเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องของการเดินเหินนะคะจะค่อนข้างมีปัญหาค่ะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเรื่องเข่าเรื่องขานะคะหรือเรื่องหลังอ่ะจะมีอาการเจ็บปวดขึ้นมานะคะจะมีปัญหาเรื่องประมาณนี้นะคะการแก้ดวงเสริมดวงนะคะอาจารย์จะแนะนําให้ทําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้บริจาคหนังสืออะค่ะหรือเป็นหนังสือธรรมะก็ได้นะคะหรือว่าเป็นหนังสือสมุดปากกาดินสอให้กับเด็กยากจนหรือว่าโรงพยาบาลยากไร้ก็ได้นะคะที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะตรงนี้ได้ทุกอย่างเลยนะคะก็แนะนำแก้ดวงเสริมดวงกันไปนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง